สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะออกเมื่อปี2557ค่ะเป็นเนื้อว่านดำนะคะสำหรับรุ่นนี้มีความพิเศษก็คือเจ้าคุณธงชัยร่วมปลุกเสกด้วยนะคะจริงๆจะมีเขาปลุกเสกพร้อมกับเหรียญอิ่มจำชื่อรุ่นไม่ได้ค่ะเป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีพระปิดตาที่เป็นเนื้อว่านดำนะคะรุ่นนี้นะคะแต่เป็นเนื้อว่านดำอ่ะเขานำร่วมในพิธีด้วยซึ่งจะมีหลวงพ่อคูณและท่านเจ้าคุณธงชัยนะคะนะตามข้อมูลเขามาอย่างนี้นะคะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา1กรกฎาคม2557นะคะหลังกล่องเป็นลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยนะคะข้างในเป็นอย่างนี้เดี๋ยวยิ้มแกะให้ดูนะคะก็อย่างที่แนะนำนะคะช่วงนี้คนนิยมสะสมแล้วก็เก็บนะคะพระปิดตาของหลวงพ่อคูณกันเยอะนะคะเพิ่มกันเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือหาค่อนข้างที่จะยากจะว่ายากก็ยากนะคะแล้วก็เก็บไว้ก็จะดีเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับพระปิดตานะคะพระปิดตาก็ใช้ในทางนำโชคลาภอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นถ้าอิ่มดูไม่ผิดเป็นยันดอกนะคะแล้วก็มีคำว่าหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องกล้องกันนะคะก็เนื้อสีดำสนิทนะคะอย่างที่บอกนะคะแสงคือเวลาผ่านกล้องเนื้อสีดำเนี่ยจะดูยากหน่อยนะคะสองห้าห้าเจ็ดนะคะปีนะคะด้านล่างนะคะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคำว่าคูณนะคะดีมขอส่องอีกรอบข้างล่างเป็นคำว่าคูณนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ